3เคล็ดลับทำทุเรียนยังไงให้ขายได้ราคาแพงหลายๆคนนะคะก็เป็นมือใหม่หลายๆคนก็ปลูกทุเรียนนะคะหลายๆพื้นที่เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงแบบทั่วทุกภาคในประเทศไทยก็เริ่มหันมาปลูกทุเรียนค่ะทีนี้เวลาเราปลูกทุเรียนกันเยอะๆค่ะโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยอาจจะ4ปีแรกเนี่ยค่ะยังต้องบำรุงดูแลรักษาว่าพอมันเริ่มติดลูกแล้วอะค่ะก็จะเริ่มกังวลแล้วล่ะว่าแล้วเราจะทำทุเรียนยังไงให้ขายได้ราคาแพงควีนโอมีเคล็ดลับมาบอกค่ะข้อแรกเลยค่ะพื้นทุเรียนต้องสวยหลายๆคนอาจจะงงๆนะพื้นทุเรียนคืออะไรควีนโอจะบอกเลยค่ะว่าเวลาที่ลงหรือว่าพ่อค้าที่เป็นสายตัดเข้ามาตัดทุเรียนนะคะเขาจะเข้ามาในสวนเพื่อทำการประเมินก่อนนะคะแล้ววิธีการประเมินของเขาก็คือเขาจะดูพื้นทุเรียนก่อนหมายความว่าโดยทั่วไปในสวนเนี่ยค่ะก็จะประเมินทั้งสวนเลยค่ะว่าลูกทุเรียนเนี่ยสวยไหมมีลูกที่เป็น AB ภูครบเป็น ABC มากน้อยแค่ไหนทรงสวยไหมทรงกลมทรงแป้นหรือแม้กระทั่งเป็นหนามจีบเป็นโบ้เป็นเข้เปลือกหนาหนามใหญ่หรือเป็นหนามแดงหนามเขียวพวกนี้ค่ะจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะที่ใช้ประกอบในการประเมินสวนทุเรียนว่าล็อตนี้จะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ข้อ2คือพื้นที่และปริมาณการปลูกค่ะอย่างเวลาที่เราจะขายทุเรียนแต่ละทีอะค่ะคนที่เข้ามาประเมินในสวนเขาก็จะดูด้วยนะคะว่าสวนของเราเนี่ยเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่มีจำนวนต้นมากน้อยแค่ไหนปลูกชิดปลูกห่างคือเขาจะคำนวณเลยค่ะว่าแปลงของคุณเนี่ยทำแล้วจะได้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้ามีเป็นแปลงใหญ่ๆนะคะเราก็จะมีอำนาจในการต่อรองด้วยค่ะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะถ้าแปลงใหญ่เราสามารถตัดได้ปริมาณเยอะแล้วไปปิดตู้หรือว่าเอาไปส่งออเดอร์ได้แบบว่าไม่ต้องวิ่งไปหาของจากส่วนนั้นส่วนนี้คือมีแค่ส่วนเดียวก็สามารถที่จะเอาไปส่งออกใน1ล็อตหรือ2ล็อตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนเยอะๆอย่ากลัวเรื่องของการต่อรองค่ะให้พูดไปเลยเอาข้อนี้ไปลองใช้อย่างวันนี้ค่ะควีนโอก็อยู่ในบรรยากาศสวนทุเรียนของที่บ้านนะคะก็จะมีแปลงเล็กแล้วก็แปลงใหญ่ด้วยเนี่ยค่ะข้างหลังเป็นแปลงเล็กแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงใหญ่มันก็จะทำให้เรามีปริมาณเยอะทำให้เราสามารถต่อรองราคาได้ค่ะข้อ3คือการทำทุเรียนคุณภาพทุกครั้งเลยค่ะคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยๆซ้ำๆประจำเลยค่ะว่าการที่คุณสามารถทำทุเรียนให้มีคุณภาพดีได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวกำหนดราคาที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเอาของที่ดีๆไปขายให้กับลูกค้าปลายทางอะค่ะเวลาลูกค้ากินไปแล้วเขารู้สึกว่ามันอร่อยต่อให้ราคาแพงอะค่ะเขาก็ยินดีที่จะควักตังออกมาจ่ายมันก็ไม่เหมือนกับแบบว่าเวลาที่ซื้อทุเรียนไปแล้วมันเจออ่อนเจอขมไม่อร่อยคุณภาพไม่ดีเจอหนอนเจอน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อเองอ่ะเรายังไม่อยากกินเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะปลายทางยิ่งโดยเฉพาะต่างประเทศอะค่ะถ้าคุณภาพของทุเรียนดีมากๆเนี่ยเขาก็จะซื้อในเมื่อลูกค้ามีกำลังซื้อคนที่ทำส่งออกเขาก็จะสามารถต่อรองราคาได้เรียกขายในราคาที่แพงแล้วมันก็จะเป็นทอดกลับมาค่ะกลับมาจนถึงชาวสวนเขาก็สามารถที่จะให้ราคาเราได้ยินดีกำหนดราคาเพิ่มขึ้นอย่างของควีนโอนะคะก็มีการตัดทุเรียนเหมือนกันแล้วควีนโอก็เป็นคนที่ทำส่งออกเองควีนโอต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพว่าส่งไปเมืองนอกแล้วอ่ะลูกค้าจะชอบส่วนคนที่เพิ่งจะเป็นมือใหม่หัดปลูกทุเรียนหรือว่าเพิ่งเริ่มปลูกทุเรียนหรือแม้กระทั่ง4ปีแรกทุเรียนยังไม่ออกลูกที่จะไปขายได้ไม่ต้องกังวลค่ะฉันไม่ได้มีพื้นที่เยอะฉันไม่ได้มีสวนทุเรียนเยอะฉันไม่ได้มีของเพิ่งเริ่มปลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยๆให้เริ่มต้นทำทุเรียนที่มีคุณภาพปลูกให้ดีดูแลให้ดีนะคะบำรุงใบให้สมบูรณ์เมื่อ4ปีแรกมันออกลูกมาต่อให้มันจะเป็นลูกที่เปลือกค่อนข้างหนาไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังขายได้แต่ขอให้เนื้อข้างในผ่าออกมาแล้วดีเราไปแกะเนื้อขายได้ไม่ต้องกังวลค่ะคลิปนี้ค่ะควีนโอออกมาพูดในแง่ของที่ตัวเองเป็นชาวสวนทำทุเรียนเองด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ในเรื่องของการทำส่งออกมาบอกต่อค่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับสวนของคุณดูก็ได้นะคะควีนโอเชื่อเลยค่ะว่าอย่างน้อยๆอะค่ะชาวสวนที่ปลูกมานานแล้วก็อาจจะรู้ตรงนี้แล้วแต่เป็นมือใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ควีนโอด้วยนะคะยังไงแล้วควีนโอก็อยากจะให้ชาวสวนทุกคนนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากที่จะให้ทุกคนขายได้ในราคาที่แพงๆเดี๋ยวคลิปนี้ควีนโอขอไปคัดทุเรียนไปตัดทุเรียนก่อนนะคะเนี่ยทีมงานข้างหลังกำลังทำกันอยู่เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ